พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมวรรณโรหะชาดกในอดีตการมีราชสีห์และเสือโคร่งอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำแห่งหนึ่งและมีลูกสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่รับใช้ครั้นอยู่มานานเข้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นมีความคิดอยากกินเนื้อราชสีห์และเนื้อเสือโคร่งจึงคิดอุบายให้ทั้งสองแตกความสามัคคีกันเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วจึงยุยงราชสีห์ด้วยคำโกหกว่าเสือโคร่งได้กล่าวติเตียนราชสีห์ว่ามีลักษณะท่าทางและกำลังความกล้าหาญน้อยกว่าตนราชสีห์ไม่เชื่อและกล่าวต่อไปว่าไปเถิดแกสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจึงไปยุยงเสือโคร่งด้วยคำโกหกนั้นอีกเสือโคร่งจึงไปถามราชสีห์เพื่อหาข้อเท็จจริงเมื่อรู้ว่าถูกสุนัขจิ้งจอกยุยงให้แตกความสามัคคีกันจึงต่างไม่ถือโทษโกรธเคืองกันแล้วสัตว์ทั้งสองก็มีความสามัคคีปรองดองกันเหมือนเดิมส่วนสุนัขจิ้งจอกก็ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้ต่อไปจึงหนีไปอยู่ที่อื่นแทนนักเรียนครับชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีความรู้ย่อมหนักแน่นอยู่ในความสามัคคีไม่แตกแยกกับหมู่คณะด้วยคำยุยงของผู้อื่นนะครับ